สวัสดีค่ะมาพบกับแมวจรัสในช่องจรัส How to ช่องแห่งการแบ่งปันนะคะวันนี้แมวจะมาชวนเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานกันค่ะถามว่าทำไมถึงมาชวนเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านดูคลิปแล้วก็บอกว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรยังไม่เข้าใจว่าเส้นนี้มาจากไหนนะคะเดี๋ยววันนี้แมวจะเจาะลึกเลยนะคะว่าเส้นต่างๆที่เราตีกันเนี่ยมาจากไหนอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเรานะคะเป็นแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปมาตรฐานพอดีตัวนะแล้วแพทเทิร์นตัวนี้ก็สามารถจะนำไปดัดแปลงเป็นเสื้ออื่นๆได้อีกมากมายขอให้เพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปแมวก็จะนำมาสอนต่อเป็นคอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกลมคอแหลมหรือว่าเสื้อมีปกหรือว่าเสื้อตัวหลวมจะเอาแพทเทิร์นนี้เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ตัวนี้เราจะเอาไว้เป็นแม่เสื้อสำหรับเรียนรู้กันเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีแม่เสื้อสำหรับตัวเองสร้างไว้หลายๆตัวหมายถึงว่าสร้างซ้ำๆให้คล่องนะคะตัวนี้เป็นหลักมาตรฐานสร้างไว้ก่อนและเดี๋ยวค่อยมาเรียนคอต่างๆกันไปกันเลยไหมคะไปสร้างแพทเทิร์นกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนแพทเทิร์นมาตรฐานเข้ารูปนะคะมาตรฐานเข้ารูปกันก็เราจะวัดจากริมกระดาษด้านขวามือนะคะลงมา3เซนถามว่าริมกระดาษด้านขวามือลงมา3เซนนี่คืออะไรนะเส้นนี้ก็คือเราโยกจากริมกระดาษนี้มาเป็นตรงนี้แทนถามว่าโยกมาทำไมโยกมาเพื่อเวลาเราแต่งเส้นต่างๆเนี่ยจะได้มีพื้นที่กระดาษเหลือไว้นะตรงเนี้ยเหลือไว้เฉยๆตรงนี้คืออะไรมันก็จะกลายเป็นเส้นคอแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ใช่คอจริงนะคะตัวนี้นะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาหาอันดับที่2ก็คือหากรอบคอกรอบคอเราจะเรียนกันที่มาตรฐาน7นะคะก็คือแนวตั้งเราก็ใช้7เซนแนวนอนเราก็ใช้7เซนเช่นกันนะคะวัดจากริมกระดาษที่ชนกับลำตัวของเราออกไป7เซนค่ะนะปั๊บวัดออกไปเลยแล้วเราก็ตีกรอบวัดจากริมเส้นแรกที่เราตีมานี่คือเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงนี่วัดลงมาเลยนะคะ7เซนตีกรอบอันนี้เขาเรียกว่าเส้นคอแนวนอนนะเส้นคอแนวนอนนี่ที่ตีตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นคอแนวตั้งเส้นคอแนวตั้งเดี๋ยวค่อยมาเรียนนะว่าเส้นไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงเอาเส้นนี้ตีไปก่อนนะเส้นคอแนวตั้งเส้นคอแนวนอนต่อไปเรามาหาหลังยาวนะหลังยาวก็คือเส้นเอวเส้นเอวมาจากไหนเราจะหามาจากไหนเส้นเอวใช่ไหมเราหามาจากความยาวของหลังของของนางแบบของเรานะคะหลังของนางแบบใครก็แล้วแต่ยาวเท่าไหร่ก็วัดลงมาเลยนะคะความยาวหลังของนางแบบที่แมวใช้อยู่ที่41เซนของใครเท่าไหร่ก็วัดเอาไว้นะตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของแต่ละท่านนะคะความยาวหลังเท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะวัดจากเส้นแรกนี่นะเส้นนี้นะคะเห็นไหม41เซนไม่ใช่ทุกคน41นะของใครเท่าไหร่ก็วัดลงมานะคะอ่ะแล้วก็ตีเส้นอันนี้คือเส้นอะไรอันนี้คือเส้นเอวนะนี่เราได้เส้นเอวมาแล้วใช่ไหมต่อไปเราได้เส้นเอวมาแล้ววัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเส้นเอวนะอันนี้นะเส้นเอววัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างแล้วก็แบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนตีเส้นไว้ค่ะโอเคเราได้แล้วนะอันนี้สะโพกบนนี่คือสะโพกล่างเส้นนี้นะสะโพกล่างสะโพกบนเส้นเอวเราได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาหาเส้นอกจะหาจากตรงไหนเราจะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาหาเส้นคอแนวนอนนี่วัดเลยนะคะเส้นเอวอยู่ที่วัดขึ้นมาหาเส้นคอแนวนอนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราหาร2เลยนะคะหาร2โดยการทบใส่วัดก็ได้หรือจะจิ้มขึ้นคิดเลขก็ได้เอาตามที่ถนัดนะคะหาเส้นอกปุ๊บเราได้ที่ของใครก็แล้วแต่ได้ที่เท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปใช้ชิ้นหลังด้วยเพราะฉะนั้นเราจดเอาไว้นะตีเส้นเชื่อมกันนะคะอันนี้คือเส้นอกเส้นอกนะคะต่อไปเราจะมาหาเส้นบ่ากันนะเส้นบ่าเส้นบ่าก็จะวัดจากเส้นอกมาหาเส้นคอแนวนอนนี่นะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่หาร2ของใครได้เท่าไหร่ไทยช่างนั่นเลยนะคะใช้เท่าของตัวเองนั่นเอง นะจดไว้เดี๋ยวไปใช้ชิ้นหลังของแม่จะสร้างทีละแผ่นนะจะไม่ได้สร้างพร้อมกันนะคะจะสร้างทีละแผ่นอันนี้เราก็ได้มาแล้วได้เส้นอะไรมาบ้างตัวนี้เส้นคอที่ยังไม่ใช่คอจริงนะคะนะเสร็จแล้วนี่คือเส้นคอแนวตั้งเส้นคอแนวนอนอันนี้เส้นบ่าเส้นบ่าอันนี้เส้นอกเส้นเอวเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างต่อไปเราก็จะมาหาเส้นไหล่กันนะเส้นตะเข็บไหล่เส้นตะเข็บไหล่ก็คือเอาไหล่เดี๋ยวหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแมวจะขึ้นชาร์ตไว้ให้อีกทีนึงนะคะเพื่อนๆก็ดูตามชาร์ตอีกทีนึงเส้นไหล่ก็คือไหล่จริงที่เราวัดตัวนางแบบมาได้นะคะเท่าไหร่ก็แล้วแต่หาร2เลยนะคะหาร2เลยของแมวก็คือใช้ไหล่อยู่ที่38เซนหาร2เท่ากับ19เซนวัดจากตรงไหนวัดจากเส้นมุมนี้เลยนะคะมุมนี้เห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำเส้นลดไหล่ก่อนเพื่อที่เราจะลดไหล่ได้ใช่ไหมเอาเส้นคอแนวตั้งอ่ะหาร2นะคะเส้นคอแนวตั้งหาร2เท่ากับเท่าไหร่ 3.5 วัดออกมาเลย 3.5 ตีเส้นออกไปนะคะโอเคเส้นนี้เป็นเขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นนี้เส้นเขาเรียกว่าเส้นลดไหล่นะคะทีนี้เราจะมาทำเส้นไหล่กันเราได้เส้นลดไหล่มาแล้วเราจะมาทำเส้นไหล่กันก็คือไหล่ของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาหาร2ของแมวใช้ไหล่อยู่ที่38เซนนะของนางแบบ38เซนหาร2เท่ากับ19เซน19เซนวัดจากตรงไหนวัดจากมุมคอนี่อันนี้คือปุ่มคอด้านหน้าเลยตรงกลางคอของเรานี่เดี๋ยวทำให้ดูนะคะคอของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะนี่ไหล่นี่แขนเรานี่แขนอันนี้ตัวแขนเราใช่ไหมนี่แขนนี่คือลำตัวเอาวาดให้ดูนะคะจะได้รู้ไงพอเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันถูกไหมทีนี้ตรงนี้เนี่ยนี่คือตรงไหนนี่คือตรงนี้เวลาเราวัดไหล่เราจะวัดพาดจากตรงนี้วาดมาปุ่มคอหลังตรงนี้มันจะมีปุ่มนะแถวๆคอหลังเราอ่ะจะมีปุ่มเราจะวัดจากหัวไหล่เราตรงนี้พาดมาผ่านปุ่มนี้แล้วก็มาตกตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราถึงได้หาร2หาร2เพื่ออะไรเนี่ยหาร2เพื่อที่จะมาทำเป็นไหล่แต่เราไม่นี่วัดจากตรงนี้เราต้องวัดจากตรงนี้เพราะตรงนี้ก็คือตรงนี้โอเคนะอันนี้ปุ่มนี้คือตรงนี้เนี่ยฮะเพื่อนๆจะได้ทราบว่าตำแหน่งนี้นะเอามาหาร2เราวัดมาเต็มๆแล้วเราหาร2ก็คือตรงนี้เราก็เลยมาวัดจากจุดนี้นะคะของแมวได้19หาร2ได้19ก็วัดจากจุดนี้ออกไปเลย19เซนแล้วก็ให้ไปตกตรงไหนตกตรงเส้นลดไหล่นี่เห็นไหมอ่ะตกมาเท่าไหร่มาร์กไว้ปึ๊บแล้วเราตีตรงไหนตีจากจุดนี้ตีจากจุดนี้นะตีเส้นจากจุดนี้ปึ๊บตีออกไปเลยค่ะจุดนี้คือตรงไหนล่ะเดี๋ยวมาดูกันจุดนี้คือนี่คือตรงไหนนี่คือตำแหน่งนี้ข้างคอของเรานะพอเราตีออกไปแล้วเนี่ยจุดนี้คือตรงไหนจุดนี้ก็คือปลายไหล่ของเราตรงนี้นึกออกไหมนะคะอันนี้สอนกันแบบช้าๆและเข้าใจกันเลยนะเส้นไหล่ก็คือนี่ไงจากนี่นี่ปึ๊บมานี่ก็คือนี่ชิดคอแล้วก็มาริมนี่นะประมาณนี้นะคะโอเคนะสอนกันให้เห็นกันเลยทีเดียวเรียบร้อยเราวัดไปเลยว่าไหล่เราได้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเราไปทำไหล่หลังเนี่ย 12.2 เดี๋ยวเราไปทำไหล่หลัง 12.2 วัดไว้แบบนี้นะคะจดไว้แยกไว้ต่างหากอ่ะทีนี้เราก็จะมาหาวงแขนทำวงแขนกันวงแขนเราจะต้องวัดบ่าหน้าก่อนนะคะมาดูกันบ่าหน้าของแมวอยู่ที่เท่าไหร่นางแบบตัวเล็กหน่อยนะคะของแมวบ่าหน้าอยู่ที่30นะคะหาร2เท่ากับ 15.5 นะ 15.5 15.5 เดี๋ยวมาดูอะไรกันนะคะมา
ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเส้นหักมากไหมเส้นหักมากเลยแต่งได้นะถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้อันนี้ทำให้ดูเลยว่าอันนี้เราสามารถจะช่วยรูปร่างเขาได้ตรงที่เราส่วนเราเจอตรงนี้ปุ๊บเราแต่งออกไปได้นิดหน่อยประมาณนี้นะทำไมถึงแมวถึงไม่ทำออกมาให้พอดีเลยไม่ทำเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้ด้วยว่าถ้าในกรณีเส้นหักขนาดนี้เราแต่งได้นะแต่งนิดนึงเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วทีนี้เราใช้เส้นนี้นะเส้นนอกที่เราแต่งมาเมื่อกี้ตีเส้นให้ดูว่ามันหักมากไปแล้วก็แต่งได้นะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเนี่ยแล้วเราก็จับระยะเลยว่าเราควรจะวางตำแหน่งไหนของไม้บรรทัดโค้งอันนี้เขาเรียกไม้บรรทัดโค้งในอันนี้เขาเรียกว่าโค้งนอกนะคะโค้งนอกนะอันนี้เรียกว่าโค้งในอ่ะเราใช้ไม้บรรทัดโค้งในเนี่ยจับเพื่อที่ให้มันวงแขนจะได้โค้งลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูการโค้งของรักแร้โค้งของรักแร้เราจะต้องมาหารอบอกมาก่อนนะคะสูตรของรอบอกก็คือใส่แบบพอดีเข้ารูปพอดีเข้ารูปก็คือเข้ารูปแบบพอดีไม่คับเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปแบบพอดีเลยก็คือบวก8นะคะบวก8หาร4ชิ้นหน้าบวก1ชิ้นหลังลบ1สูตรเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นชาร์ตไว้ให้ก็คือรอบอกของแมวอยู่ที่76นางแบบนะรอบอก76บวก8เท่ากับ84หาร4เท่ากับ21 21ยกมาใช้ปุ๊บเราต้องบวกออกไปอีก1เซนถูกไหมเมื่อกี้แมวให้สูตรไปแล้วใช่ไหมชิ้นหน้าบวก1เท่ากับว่าเราหามาได้21บวก1ก็เท่ากับเป็นชิ้นหน้าของแมวอยู่ที่22แมวก็จะวัดจากริมกระดาษนี้ออกไปเลย22เซนมาร์กไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรนะคะ22เซนมาร์กเส้นเอวไว้ด้วย22เซนมาร์กไว้เฉยๆก่อนแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาตีหรือว่าเพื่อนๆจะใช้มือโค้งก็ได้ถ้าของใครไม่มีไม้บรรทัดโค้งแบบนี้นะจะใช้มือโค้งก็ได้ตอนสมัยแมวเรียนแมวก็ใช้มือโค้งนะอ่ะโค้งมาหาเส้นบ่าหน้าความป้างของรอบอกโค้งมาหาเส้นบ่าหน้าเพื่อที่จะเป็นรักแร้นะคะอันนี้จะสอนช้าๆนิดนึงนะอ่ะป้าไปเคได้แล้ววงแขนนะเราได้วงแขนหน้ามาแล้วนะตีตรงนี้อันนี้คือเส้นอกนะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นกรอบอกแต่เรายังไม่ตีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อของเราปรับขึ้นปรับลงค่อยแต่งอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยตีไปเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆเส้นกับอกตีขึ้นมาเลยนะคะตียาวกว่าเส้นโค้งนี้ตียาวกว่าเส้นอกขึ้นมาเลยนะไม่ต้องจอดแค่เส้นอกตีมาถึงเส้นเอวแล้วก็ตีเลยเส้นอกขึ้นมาเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเส้นกรอบอกนะเส้นกรอบอกเส้นนี้นะกรอบอกจดไว้ตรงนี้แล้วกันนะเส้นกรอบอกนะคะเส้นนี้นะคือความกว้างของอกเดี๋ยวอธิบายเส้นกรอบว่าทำไมเราถึงต้องหาร4นะทำไมถึงจะต้องบวกเท่านี้แล้วก็หารเท่านี้อะไรประมาณนี้นะอธิบายเชิงลึกให้นิดนึงก็คือว่าเราวัดตัวแล้วเราใช้เลยได้ไหมใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะคับเกินไปนะคะเดี๋ยวจะคับเกินไปเพราะว่าเราต้องมีการเคลื่อนไหวต่างๆพวกนี้เนื้อผ้าจะต้องมีส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นเราจะต้องบวกเข้าไปก็คือบวก8หลักสูตรก็คือบวก8เราจะใส่แล้วจะพอดีนะคะบวก8แล้วก็หาร4ทำไมถึงต้องหาร4จะมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวดูนะคะมันจะแบ่งสัดส่วนให้อันนี้สมมุติว่าเป็นกลมๆนะเป็นกลมๆหาร4ก็จะเป็น4ช่องแบบนี้ใช่มั้ยสมมุติว่าเป็นกลมๆลำตัวเราเป็นกลมอันนี้เป็นแบนอันนี้แบออกมาให้เป็นแบนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวัดตัวมาจะวัดเป็นรอบตัวเป็นกลมๆแบบนี้ถูกไหมแล้วเราหาร4เพื่อที่จะเป็น4ช่องเราจะมาใช้แค่1ส่วน1ส่วนก็คือเอาไปใช้ชิ้นหลัง1ส่วนแล้วก็ไปใช้ชิ้นหน้าเนี่ย1ส่วนนะใช้ชิ้นหน้า1ส่วนใช้ชิ้นหลัง1ส่วนแล้วอีก2ส่วนไปไหนอีก2ส่วนเราจะไปอยู่ในเนื้อผ้าตอนที่เราวางผ้าเนี่ยเราจะวางผ้า2ชั้นก็จะเพิ่มมาพอแบออกมามันก็จะกลายเป็นทั้งหมด4ที่เราหารไปก็จะเป็นเต็ม100ถูกไหมนะเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราได้เส้นกรอบอกมาแล้วแต่ว่าเส้นกรอบสะโพกความกว้างของช่วงล่างเรายังไม่ได้ถูกไหมนะ
เราก็มาดูสูตรกันว่าเราใช้อะไรนะก็คือหลักสูตรก็คือสะโพกล่างบวก4หาร4ชิ้นหน้าบวก1ชิ้นหลังลบ1อันนี้คือสูตรนะคะแต่ถ้าท่านใดก็แล้วแต่สะโพกบนใหญ่กว่าสะโพกล่างก็เอาสะโพกบนมาใช้แทนสะโพกล่างได้เลยแล้ววิธีการใช้วิธีการบวกก็คือบวกลบคูณหารเหมือนกันเป๊ะนะคะเพียงแต่เปลี่ยนการใช้เท่านั้นเองถ้าใครสะโพกบนใหญ่กว่าสะโพกล่างเอาสะโพกบนมาใช้แทนก็ของแมวใช้อยู่ที่สะโพกล่าง90เซนบวกที่4บวก4เซนได้เท่ากับ94หาร4ได้ 23.5 ชิ้นหน้าเราบวกที่1ใช่ไหมเราก็วัดออกไปเลยบวก1ได้เท่าไหร่ 24.5 วัดจากริมกระดาษออกไป 24.5 24.5 นะคะมาร์กไว้มาเลยค่ะ 24.5 วัดจากริมกระดาษนี่ตีเส้นเชื่อมหากันอันนี้เราก็จะได้เส้นกรอบของสะโพกเลยเส้นกรอบสะโพกอยู่นี่เส้นกรอบสะโพกนะหรือความกว้างของสะโพกเรานั่นเองนะคะจะมี2ช่วงเห็นไหมอันนี้กรอบอกอันนี้กรอบสะโพกเพราะความลำตัวของคนเห็นไหมจะออกมาอย่างนี้แล้วก็จะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือลำตัวถูกปะล่ะนะประมาณนี้นะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เป็นเสื้อเข้ารูปถูกไหมเราก็จะต้องมาทำเกรดกันตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเราก็จะมาทำเกรดกันวัดจากเอวออกไปก่อนนะเอวเรามาดูกันว่าเอวของเราเท่าไหร่อันนี้เอวนะคะเอวก็คือบวก4หาร4บวก4หาร4ชิ้นหน้าบวก1ชิ้นหลังลบ1นะของแมวใช้นางแบบอยู่ที่เอว65บวก4เท่ากับ69หารด้วย4ได้เท่ากับ 17.25 ชิ้นหน้าเราบวก1ก็จะเป็น 18.25 วัดจากริมกระดาษนี้ออกไปเลยนะคะของแมวก็วัดของแมวนะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะเสร็จแล้วเราก็เผื่อเกรดวัดจากที่สัดส่วนที่เราหาได้ก่อนแล้วก็เราก็เผื่อเกรดออกไปชิ้นหน้าเราจะทำเกรดที่3เซนความกว้างของเกรดปึ๊บนี่3เซนอยู่นี่นะอยู่ตรงนี้ปึ๊บ3เซนทีนี้เราจะตีเกรดยังไงล่ะเราก็จะต้องมาหาอกสูงก่อนใช่ไหมอกสูงของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาใช้นะอกสูงของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเอามาใช้อกสูงถ้าท่านใดยังวัดตัวไม่เป็นให้ไปดูคลิปวัดตัวในช่องนี้นะจรัส How to กดเข้าไปจะมีคลิปตอนช่วงลงแรกๆมีคลิปวัดตัวสอนไว้อยู่นะคะ อกสูงนะอกสูงอกอะไรแล้วแต่สอนไว้หมดแล้วการวัดตัวไปดูด้วยนะคะดูคลิปเอานะคะถ้าท่านใดยังวัดตัวไม่เป็นนะอกสูงของแมวใช้อยู่ที่17เซนวัดยังไงนะวัดแนวตรงดิ่งลงมาเลยนะเส้นคอแนวนอนนี่คือตรงไหนอันนี้คือปุ่มคอด้านหน้าของเรานะคอด้านหน้าคอจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านหลังนะก็ด้านหลังกับด้านหน้ามันก็เหมือนกันแหละนะคล้ายๆกันก็บอกให้ดูก่อนอันนี้คือคอด้านหน้าก็คือตรงนี้อันนี้คือคอด้านหน้ามั้ยอันนี้ก็จะเป็นนมหัวนมอยู่นี่ใช่มั้ยเวลาเราวัดเนี่ยเราก็จะวัดตรงนี้ลงมาปุ๊บว่าหัวนมอยู่ตรงไหนใช่ไหมนึกออกไหมอันนี้คือความลึกลงมากี่เซนก็แล้วแต่ก็จะอยู่ตรงปุ่มคอตรงนี้ปุ่มคอตรงนี้คือไหนนี่คือตรงนี้นะวันนี้เพื่อนๆจะรู้จักเส้นหมดทุกเส้นเลยนะอยู่ตรงนี้นะคะที่เราวัดตัวมาได้17เซนวัดจากนี้เลยปุ่มคอด้านหน้าลงมา17เซนมาร์กไว้อันนี้คืออะไรอกสูงวัดเป็นแนวดิ่งนะอกสูงวัดเป็นแนวดิ่งลงมานะเป็นแนวดิ่งนะปึ๊บทีนี้อกห่างก็คือความห่างของหัวนมอะที่เราวัดไว้ตรงนี้นะอกห่างเอามาหาร2อกห่างเอามาหาร2นะคะของแม่อกห่างอยู่ที่15เซนนางแบบตัวเล็กนะเท่ากับแม่จะใช้อยู่ที่7เซนครึ่งอะ7เซนครึ่งวัดออกจากริมกระดาษนี้ออกไปเลยนะ7เซนครึ่งหาร2อกห่างหาร2เท่ากับ7เซนครึ่งเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้ถ้ากับหัวนมอยู่นี่นี่หัวนมนะอยู่นี่นะนี่คือหัวนมเลยตรงกลางก็วัดเส้นตรงลงมา7เซนครึ่ง
7เซนครึ่งอันนี้คือแพทเทิร์นมาตรฐานนะเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนอันอื่นจะดัดแปลงอะไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงตีเส้นตรงลงไปนะคะเส้นมาตรฐานก็คือจะลงจากเส้นเอวลงมา15เซนวัดจากเส้นเอวลงมา15เซนนะคะเป็นความลึกของเกล็ดอ่ะแล้วก็วัดจากเส้นที่เราตีตรงไว้เนี่ยออกไป3เซน1เซนครึ่งวัดเข้ามา1เซนครึ่งวัดออกไป1เซนครึ่งวัดเข้ามา1เซนครึ่งมาจากไหนล่ะตรงนี้3เซนบวกแล้วคือ3เซนก็คือตรงนี้ที่เราบวกไว้นะเรายกมาไว้ตรงนี้แทนนะคะทีนี้เราก็ตีเกล็ดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกล็ดนะตีเลยปึ๊บนี่วันนี้สอนแบบมือใหม่ซิงๆกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวต่อไปจะเอาแพทเทิร์นตัวนี้มาสอนไปเรื่อยๆนะอ่ะมาตีไปความลึกของเกล็ดมาตรฐานไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเรายังไม่โค้งเอวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราปรับรักแร้เดี๋ยวเราปรับรักแร้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาแต่งตรงช่วงเอวตรงนี้นะอันนี้เท่ากับชิ้นหน้าจอดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาชิ้นหลังมาทำกันพอเราทำชิ้นหลังเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นตรงนี้ต่อนะคะไปเดี๋ยวเราไปทำชิ้นหลังกันนะคะนี่ไว้แถวๆนี้ก็ได้นะโอเคมาเอากระดาษไปอีกแผ่นนึงนะคะความใหญ่ก็ให้เลยสะโพกของเราก็แล้วกันนะก็จะใช้ได้ก็จะวัดจากริมกระดาษด้านขวามือทิ้งลงมา3เซนเหมือนกันเลยนะคะริมกระดาษด้านขวามือทิ้งลงมา3เซนทิ้งลงมา3เซนตีเส้นเชื่อมเลยนะคะเป็นเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงนะหรือเส้นริมกระดาษนั่นแหละนะต่อไปเราก็มาวัดเส้นเอวเส้นเอวเอามาจากไหนเอ่ยยังจำกันได้ไหมเส้นเอวเอามาจากไหนเส้นเอวก็คือเอามาจากความหลังยาวหลังยาวใครเท่าไหร่วัดออกมานะคะวัดจากเส้นที่เราวัดมาแล้วนี่นะเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงนี่นะเส้นแรกเนี่ยนะวัดจากตรงนี้นะเป็นเส้นเอวนะคะต่อไปเราก็วัดจากเส้นเอวลงมานะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนก็เป็นเส้นสะโพกล่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกับชิ้นหน้านั่นแหละนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนนะอันนี้เขาเรียกสะโพกบนตีเส้นเชื่อมค่ะตีเส้นเชื่อมปึ๊บเราได้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเส้นอกเมื่อกี้ที่เราหาไว้จำได้ไหมเส้นอกแหมเส้นอกของเราจากเส้นเอวขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ยของใครเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับชิ้นหน้าเลยเอามาใช้เลยนะจ๊ะเราก็ได้เส้นอกนะต่อไปเส้นอะไรเอ่ยเส้นบ่าสิคะนะเส้นบ่าเราจดไว้แล้วนี่ใช้เลยปั๊บของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ทำตามนั้นนะคลิปนี้รับรองรู้เรื่องแน่อ่ะโอเคได้แล้วนะเส้นทั้งหมดทีนี้เราจะทำเส้นไหล่แล้วยังไม่มีกรอบคอเลยถูกไหมเราก็ต้องทำกรอบคอกรอบคอเอามันยังไงล่ะคะนี้กรอบคอหลังก็คือเอาเส้นคอเอาเส้นคอแนวตั้งมาทำเป็นกรอบคอหลังนะคะก็คือแน่นอนนะความกว้างของคอแนวนอนต้องเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือ7เซนแต่ว่าคอแนวตั้งหลังจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะก็ใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเส้นคอแนวตั้งของชิ้นหน้าแนวตั้งของชิ้นหน้าเท่าไหร่7ใช่ไหมหาร2ก็เท่ากับ3เซนครึ่งตีให้เป็นกรอบนะคะอันนี้แนวนอนเท่ากันก็คือ7เซนส่วนแนวตั้งของชิ้นหลังเท่าไหร่ 3.5 ใช่ไหม 3.5 3.5 วัดออกไปเลย 3.5 เราทำเส้นอะไร 3.5 เส้นลดไหลเส้นลดไหลตีออกไปเลยนะคะ 3.5 ปึ๊บนี่เส้นลดไหลเส้นลดไหลอันนี้เส้นกรอบคอเรียบร้อยต่อไปเราก็มาทำเส้นไหลเส้นไหลเราก็จะวัดไม่เหมือนชิ้นหน้าเมื่อกี้ชิ้นหน้าเราวัดอีกแบบนึงแต่ว่าชิ้นหลังเราจะมาวัดตรงเส้นกรอบคอด้านข้างนี้เลยนะเมื่อกี้เราวัดมาแล้วของใครได้เท่าไหร่ก็ยกมาใช้เลยนะคะของแมวใช้อยู่ที่ 12.5 วัดเลยนะคะจากเส้นข้างคอนี่ก็คือเส้นคอแนวตั้งนั่นเองนะอ่ะตกตรงไหนอ่ะขีดไว้ก่อนนะ
ทีนี้ถามว่าตีลงไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเส้นลดไหล่เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะถ้าเราลดไหล่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเท่ากันเกิดอะไรขึ้นเสื้อจะหงายหลังเวลาใส่แล้วนะเสื้อจะหงายหลังเพราะฉะนั้นการลดไหล่เนี่ยชิ้นหน้าจะต้องลดมากกว่าชิ้นหลังชิ้นหลังเนี่ยก็คือต้องลดให้น้อยกว่าก็คือต้องถอยขึ้นมานะคะเมื่อกี้ชิ้นหน้าเนี่ยเราลดตรงเส้นลดไหล่เลยนะแต่ว่าชิ้นหลังเนี่ยเราจะวัดขึ้นมา1เซนนะคะวัดขึ้นมา1เซนอ่ะวัดจากเส้นลดไหล่นี่ขึ้นมา1เซนนะคะปึ๊บเมื่อกี้เราวัดมาหาตำแหน่งนี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็วัดตรงนี้แล้ววัดอีกรอบหนึ่งนะ 12.5 ตกตรงไหนของการที่เรายกขึ้นมาแล้วนะคะมาร์กเลยค่ะอ่ะตีเส้นนะคะเป็นเส้นไหล่อ่ะคราวนี้เราได้เส้นไหล่จริงมาแล้วนะปึ๊บโอเคอันนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะต้องมาหาหลักแร้ใช่ไหมแล้วก็มาทำมาหาบ่าหน้าบ่าหลังบ่าหลังของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่หาร2นะคะบ่าหลังของแมวอยู่ที่32หาร2เท่ากับ16เซน16เซนวัดจากริมกระดาษที่ชนกับตัวเราออกไปเลยนะคะ16เซนของใครเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะไม่ต้องมายึดหลักเดียวกันเลยแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งอ่ะด้านในโค้งโค้งในโค้งนะคะปึ๊บลงไปเบาๆไว้ก่อนยังไม่ต้องหนักมากเรียบร้อยเราก็มาตีเส้นกรอบอกกันเดี๋ยวเรามาดูเส้นกรอบอกของชิ้นหลังกันนะคะกรอบอกชิ้นหลังอยู่ที่เท่าไหร่กรอบอกของชิ้นหลังอยู่ที่20เซนวัดออกไปเลยนะคะวัดเส้นกรอบอก20เซนวัดออกไปเมื่อกี้จริงๆอ่ะกรอบอกอ่ะที่เราหารได้อ่ะก็คือรอบอกของรังแบบใช่ไหมเมื่อกี้ชิ้นหน้าหาได้เรียบร้อยแล้วก็คือหามาเรียบร้อยแล้วได้21ชิ้นหน้าบวก1ทำไปแล้ว22ก็ชิ้นหลังต้องลบออก1เท่ากับว่าชิ้นหลังจะเหลืออยู่ที่20วัดจากริมกระดาษนี้ออกไปเลย20เซนของใครเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะไม่ต้องมาใช้สูตรเดียวกัน มาอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังตีเส้นกรอบเลยขึ้นมาเลยนะคะตีจากเส้นเอวเลยขึ้นมาเผื่อเราปรับขึ้นปรับลงเส้นกรอบจะได้คงที่แล้วก็เอาไม้บรรทัดโค้งมาโค้งจากเส้นกรอบนี่มาหาเส้นบ่าหลังนะคะโอเคเรียบร้อยนะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาทำเกล็ดก่อนจะทำเกล็ดเราก็ทำเส้นกรอบสะโพกล่างไว้ก่อนนะสะโพกเส้นสะโพกเมื่อกี้ชิ้นหน้าเราใช้อยู่ที่ 24.5 สะโพกหลัง 22.5 นะที่เราหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยนะคะก่อนจะทำก็บวกลบคูณหารไว้ให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะคะ 22.5 ของใครเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะตีเส้นเชื่อมไว้อันนี้คือความกว้างของสะโพกที่เราบวกลบคูณหารมาแล้วขึ้นชาร์ตไว้ให้นะคะหลักสูตรนะค่อยๆทำไปนะทำได้แน่นอนต่อไปเราก็จะมาทำเกล็ดกันนะคะเกล็ดก็คือใช้ยกจากชิ้นหน้าออกมาแล้วบวก1นะชิ้นหน้าเมื่อกี้ความกว้างของอกห่างฮะอกห่างหาร2มาใช้อยู่ที่7เซนครึ่งหาร2แล้ว7เซนครึ่งก็คืออกห่าง15หาร2 7เซนครึ่งอันนี้7เซนครึ่งชิ้นหลังเราจะบวกห่างออกไปอีก1เซนก็คือเมื่อกี้7เซนครึ่งเราจะใช้เกล็ดหลังอยู่ที่8เซนครึ่งวัดจากริมกระดาษนี้ออกไป8เซนครึ่งก็คือหลักสูตรก็คือว่าอกห่างหาร2บวก1ชิ้นหลังนะแต่ชิ้นหน้าไม่ต้องบวกนะคะชิ้นหน้าใช้เลยนะชิ้นหลังบวกไปอีก1จากชิ้นหน้าจากชิ้นหน้ายกมาทำชิ้นหลังอ่ะบวกไปอีก1วัดจากเส้นเอวลงมา15เซนนะคะเป็นความลึกของเกล็ดชิ้นหลังเราจะทำเกล็ดที่ 2.5 นะคะดูเลยว่าเอวเนี่ยเมื่อกี้เราหามาเอวหาได้อยู่ที่เท่าไหร่ 16.5 ชิ้นหลังนะวัดจากริมกระดาษนี้ออกไปเลย 16.25 10ไม่ใช่ 16.5 นะ 16.25 ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะไม่มีการปัดนะคะสัดส่วนพวกนี้ต้องเป๊ะนะคะวัดจากริมกระดาษนี้ออกไป 16.25 แต่ว่าชิ้นหลังเนี่ยเราจะทำเกล็ดแค่ 2.5 นะ 2.5 ก็วัดออกไป 2.5 ยกตรงนี้เข้ามานี่เลยนะคะ 2.5 แบ่งเฉลี่ยจากตรงกลางนี้ให้เท่ากัน
ได้มาแล้ว 2.5 ยกจากนี่มาไว้นี่นะคะเกรดนี่เห็นเส้นอกไหมคะเราจะตีให้สูงกว่าเส้นอกประมาณ2เซนตีไปเลยนะคะตีจากเส้นปลายอันนี้เป็นเส้นปลายเกรดไปหาเส้นเอวตีจากเส้นเอวลึกลงไป15เซนเป็นปลายเกรดล่างโอเคทีนี้เราก็ได้มาเกือบครบแล้วนะอันนี้เป็นแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานต่อไปเราก็จะต้องมาหาลักแร้กันนะคะลักแร้เอามาประกบใกล้กันเลยนะหาลักแร้ว่าลักแร้ของเราเนี่ยต้องการที่เท่าไหร่เราทำเนี่ยแพทเทิร์นมาตรฐานแล้วเนี่ยลักแร้ได้เท่าที่เราต้องการไหมเผื่อของเพื่อนๆทำออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้จะได้ปรับเป็นนะคะว่าจะปรับขึ้นปรับลงยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันของรักแร้ของแมวเนี่ยนางแบบอยู่ที่37นะรักแร้จริงที่เราวัดมายังไม่ได้บวกนะและเราก็จะบวกรักแร้อยู่ที่6เซนนะคือแมวเนี่ยต้องการรักแร้อยู่ที่43เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ43เซนวัดรักแร้ของหน้าหลังรวมกันค่ะวัดเลยนะคะจับไว้ค่ะปึ๊บโอเคได้เท่าไหร่นะได้48สร้างแบบมาแล้วได้48แต่ว่ารักแร้ที่เราต้องการเนี่ยแค่43เห็นไหม48เกินมาที่เท่าไหร่อ่ะเท่ากับว่ารักแร้เนี่ยเกินมา5เซนคือเราสร้างมาตรฐานแล้วอ่ะเกินมา5เซนเกินกว่าที่เราต้องการถ้าเกินกว่าทำยังไงแพทของเรามี2ชิ้นแบบตัดของเราเนี่ยมี2ชิ้นก็คือแพทเทิร์นเนี่ยมี2ชิ้นเราก็เอาส่วนที่เกินมาเนี่ยเอามาหาร2 5เซนหาร2เท่าไหร่นะ5หาร2เท่ากับ 2.5 2.5 เราก็ยก 2.5 เนี่ยมาเห็นไหมเห็นเส้นอกนี่ไหมยกขึ้นมาเลยค่ะ 2.5 เพื่อที่อะไรขอวัดขอใช้ช่วงสายวัดนะคะเพื่อที่เราจะปรับรักแร้ให้แคบลงแต่ในกรณีที่ของท่านใดก็แล้วแต่ทำแล้วเนี่ยทำแบบสูตรมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยรักแร้แคบกว่าที่ตัวเองต้องการบวกแล้วนะรักแร้ที่บวกแล้วนะรักแร้ที่เราบวกแล้วนะบวก6รักแร้จริงบวก6บวกแล้วถ้าเกิดแคบไปทำยังไงจากเส้นอกนี่วัดลงมาเกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลักษณะเดียวกันวิธีการหาต่างกันที่วัดขึ้นกับวัดลงถ้าหากว่าแคบไปเราก็วัดลงถ้าหากกว้างไปเราก็วัดขึ้นเพื่อให้แคบลงนะคะอ่ะวัดเลยโค้งเลยนะคะเส้นบริเวณนี้อย่าให้หักนะแต่งนิดนึงค่ะอย่าให้เส้นหักเดี๋ยวเราเอาไปทำแม่เสื้อเสื้อจะได้ออกมาสวยมาเรามาวัดใหม่นะคะวัดรวมเลยค่ะโอเคได้43ที่เราต้องการเป๊ะเลยเห็นไหมก็สูตรก็จะประมาณเนี้ยนะอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะขึ้นลงตามนี้อันนี้พอเราทำเสร็จเรียบร้อยปรับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้43เราก็จดไว้เลยนะ43เราก็จะรู้ว่ารักแร้ของเราเนี่ยรักแร้ของเราอยู่ที่43เราได้เรียบร้อยก็คือเส้นนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราได้เส้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาโค้งเอวกันละเห็นไหมว่าทำไมแมวถึงยังไม่โค้งเอวแมวไม่โค้งเอวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับรักแร้ไงถ้าเราโค้งตรงนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปรับรักแร้เราต้องมาโค้งใหม่อีกรอบนึงมันก็จะเละเทะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำรักแร้ของเราให้เสร็จปรับอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเราค่อยโค้งเอวก็เราจะมาโค้งตำแหน่งนี้เลยถ้าเมื่อกี้เราโค้งไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาโค้งใหม่อีกรอบนึงใช่ไหมเราคราวนี้จะมาตีเส้นเอวกันก่อนนะคะตีเส้นเอวกันก็คือจากเส้นนี้นะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วใช่ไหมเกิดเพื่อนๆก็กากบาททิ้งไปได้เลยนะคะปรับขึ้นปรับลงปรับลักษณะเดียวกันนะอย่างที่บอกนะคะอ่ะมาตีจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้เห็นไหมเส้นที่เราเผื่อเกตออกมานะคะตีความโค้งใช้ไม้บรรทัดโค้งในนะจับดูว่ากะประมาณหุ่นว่าหุ่นของนางแบบเราเนี่ยอยู่ตรงทรงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่งลงไปเลย
ช่วงของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ที่รูปร่างของแต่ละคนนะรูปร่างของใครแบบไหนก็ใช้ตรงช่วงประมาณนั้นถ้าบางคนบอกโอ้โหตรงนี้ตรงจังเลยแล้วก็ขยับมาตรงเส้นตรงตรงนี้ได้นะถ้าบอกโอ้โหนางแบบของเราแบบเว้ามากแล้วก็ขยับตรงนี้ได้นะก็ดูเอาตามความเหมาะสมทีนี้เราจะมาโค้งสะโพกแล้วต้องคว่ำทางนี้ออกแล้วนึกถึงสรีระของคนจริงๆเนี่ยคนเนี่ยสะโพกจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็อันนี้ไว้สำหรับโค้งสะโพกโค้งใช้โค้งคนละที่โค้งคนละแบบนะอันนี้ใช้โค้งนอกจากเส้นเอวโค้งไปหาสะโพกล่างนะคะโค้งไปเลยค่ะปึ๊บโอเคเส้นหักนิดนึงเห็นไหมไม่เป็นไรแต่งเลยค่ะแล้วก็แต่งเราตีตรงไปก่อนเราค่อยแต่งอ่ะเราจะไม่ปล่อยให้ตรงเนี้ยหักเส้นหักมุมเราก็แต่งเส้นปึ๊บให้สวยงามทีนี้เราก็ชิ้นหลังใช่ไหมชิ้นหลังโค้งเสร็จแล้วยกตรงนี้ต้องยกขึ้นนะถ้าเราไม่ยกขึ้นแล้วเดี๋ยวเส้นจะทิ่มลงไปก็ยกขึ้นมา 0.5 ถึง 0.7 แล้วแต่ความบานของสะโพกใครว่าบานมากบานน้อยถ้าบานน้อยบานออกไปน้อยก็ยกแค่ 0.5 แต่ถ้าบานเยอะอย่างเงี้ยต้อง 0.7 นะคะยกตามระดับของสะโพกแต่ละท่านนะคะมาอันนี้ชิ้นหลังใช่ไหมส่วนชิ้นหน้าชิ้นหน้าทำแพทเทิร์นมาตรฐานไปเลยก็คือชิ้นหน้าเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ยความยาวอ่ะของชิ้นหน้าเนี่ยจะต้องยาวกว่าชิ้นหลังขึ้นอยู่กับสรีระของผู้สวมใส่นะไม่งั้นถ้าหากเราไม่ช้อนชิ้นหน้าลงมาเนี่ยเดี๋ยวเวลาใส่แล้วเสื้อโอกาสข้างหน้าจะลอยขึ้นมามีนะคะห้ามลืมนะเพราะฉะนั้นทำแพทเทิร์นแม่แบบอ่ะทำไว้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไว้ทำแม่แบบเวลาเรียนกันต่อไปนะอันนี้สอนจริงจังนะเนี่ยนะอันนี้นางแบบตัวเล็กนะจะช้อนลงมาแค่ประมาณเซนกว่าๆประมาณเซนนิดๆนะนะเซนนิดๆพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆตัวใหญ่ๆช้อนได้ถึง3เซนก็มีนะแล้วแต่ลองสังเกตเอานะคะตรงนี้อยู่ที่การปักตีเส้นนี้ก่อนนะอันนี้การช้อนเสื้อทีนี้ก็มาโค้งเอวฟังไม่ทันนะคะโอเคแต่งเส้นค่ะเส้นหักเห็นไหมแต่งเลยค่ะโอเคเส้นให้สวยเมื่อกี้ชิ้นหลังเราจับยกขึ้นมาเท่าไหร่ชิ้นหน้าจับยกเท่ากันใช้เส้นนี้นะคะตีโค้งให้สวยงามค่ะโอเคนะเห็นไหมประมาณนี้จะไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้างความกว้างเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยจะมาตกไม่เกินครึ่งนะคะไม่เกินครึ่งหนึ่งของตรงเนี้ยนะประมาณนี้ตีไล่มาให้สวยนะคะประมาณนี้นะถ้าไม่ช้อนลงเดี๋ยวเสื้อจะเชิดนะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะแต่ยังเสร็จแล้วนะแต่ยังเสร็จไม่ได้เพราะว่าต้องเช็คไหล่ที่สำคัญเลยเพื่อนๆห้ามลืมเช็คไหล่นะคะแพทเทิร์นของแม่จะเป็นหน้าเดียวกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะกิ้งให้ทะลุไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่เราจะเอาไปเช็คไหล่กิ้งตรงนี้นะกิ้งด้านบนนี้เห็นไหมอ่ะกิ้งเส้นนี้ก่อนเลยเส้นลดไหล่แล้วก็เส้นกรอบแนวตั้งเส้นไหล่อันนี้เส้นรักแร้กิ้งไปให้หมดเลยนะคะอ่ะโอเคเราได้แล้วทีนี้ต่อไปแล้วก็พลิกกลับมานะพลิกปุ๊บเราได้ตรงนี้มาใช่ไหมล่ะเราพับไหล่เลยนะพับไหล่นะคะพับไหล่นะพับเส้นไหล่นะคะเส้นไหล่ที่เรากิ้งทะลุออกไปนะเส้นไหล่ของชิ้นหลังจับมานะคะเอามาเช็คไหล่กันเอามาเช็คไหล่ตรงนี้อย่าให้ไหล่หักอันนี้เส้นคอแนวตั้งอยู่นี่เมื่อกี้กิ้งมานะคะเส้นคอแนวตั้งอยู่นี่เมื่อกี้ที่แมวกิ้งมาก็คือทะลุมานี่นะคะเส้นคอแนวตั้งเอาเส้นคอแนวตั้งอ่ะกับเส้นคอแนวตั้งข้างชิ้นหน้ากับเส้นคอแนวตั้งชิ้นหลังเอามาชนกันนะคะอ่ะชนกันเลยค่ะปึ๊บแล้วก็เอาเส้นไหล่กับเส้นไหล่อ่ะให้ชนให้พอดีกันนี่นะเส้นไหล่กับเส้นไหล่ให้พอดีกันเส้นคอแนวตั้งให้ชนกันปึ๊บเอาสก็อตเทปมาแปะเบาๆไว้นะเดี๋ยวเราจะดึงออกไม่ต้องแปะแรงนะคะเดี๋ยวดึงยากทีนี้ต่อไปตรงนี้สำคัญนะ
ตรงนี้จะต้องไม่ทิ่มออกแล้วก็ไม่หักเข้าถ้าทิ่มออกหรือหักเข้าก็คือปรับได้นะคะปรับให้เป็นเส้นสวยงามปรับเลยนะคะดูซิหักไหมหักก็ปรับเลยใช้ไม้บรรทัดตรงมาขีดเลยนะคะขีดให้เป็นเส้นตรงไปโอเคจะลงจากเนี่ยตะเข็บไหลเนี่ยนะจะลงมาประมาณอยู่ประมาณ3เซน3เซนครึ่งไม่เกิน4เซนหรอกนะเส้นปรับตรงเนี่ยเห็นไหมคะก็จะโค้งมาเดี๋ยวใช้ดินสอสีลงให้ชัดๆให้ดูนะคะใช้ปากกาลงให้แล้วกันอันนี้แม่มองเห็นเส้นอยู่นะนี่รักแร้อยู่นี่เด็กกลิ้งให้ทะลุออกมาเลยดีกว่านะเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กกลิ้งให้ทะลุเลยจะได้เห็นภาพกันชัดๆว่าเวลาออกมาแล้วเป็นยังไงกลิ้งมาให้สุดรักแร้เลยนะคะเดี๋ยวตีเส้นไว้ให้ดูอันนี้ก็คือข้างลำตัวนะงั้นก็ลงอันนี้ให้ลงสีแดงให้นะคะอันนี้เดี๋ยวลงให้นะว่าจะได้เมื่อกี้นี้เส้นเนี่ยหักมานี่เห็นไหมคะแต่ว่าแมวตีเส้นไปแล้วตีเส้นแต่งไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะคือเสื้อออกมาแล้วเนี่ยแพทเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นมาตรฐานที่สวยงามนะเส้นจะไม่เส้นไหลห้ามหักเข้าหักออกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้เส้นไหลตรงนะเห็นไหมต้องโค้งลักษณะนี้นะถ้าของท่านใดอยากสร้างมาแล้วหักก็แต่งให้เป็นได้ฉากประมาณนี้นะโอเคไหมแกะออกนะแต่งเรียบร้อยแล้วที่เราแต่งแล้วก็กิ้งให้ทะลุออกไปอีกฝั่งให้ทะลุออกไปฝั่งจริงที่เราต้องการนะทีนี้เราก็มาแต่งเส้นฝั่งนี้ใหม่เมื่อกี้เราไปแต่งชนแล้วใช่ไหมล่ะเส้นนี้หักแล้วก็แต่งได้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้เท่ากับว่าเราจะได้แม่เสื้อเอาไว้เรียนต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นแพทเสื้อมาตรฐานแพทเสื้อมาตรฐานที่เป็นโครงสร้างอันดับแรกที่เราจะทำแบบอื่นๆต่อไปนะคะเรียบร้อยอันนี้คือของจริงๆเลยนะตรงกลางตัวเลยเส้นนี้คือไหนเส้นนี้คือนี่เลยนะนี่คือนี่เลยเนี่ยอันนี้เลยยังไม่ได้เผื่ออะไรนะส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยกลางหลังเนี่ยซีกหนึ่งซีกหนึ่งซีกนี้นี่คือซีกนี้นะโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราตัดออกมาไว้เป็นแม่แบบนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะเรียนต่อไปเราก็เอาแม่แบบตัวนี้มาใช้กันเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็กดติดตามไว้เวลาแมวเอามาสอนก็จะได้เอาแม่แบบตัวนี้มาใช้ได้เลยนะคะตัดมาเลยนะคราวนี้เพื่อนๆจะรู้จักเส้นต่างๆละนะแต่สำหรับช่างที่เก่งๆกันแล้วอ่ะเพื่อนๆที่ติดตามมีหลายแบบนะมีช่างที่เก่งแล้วกับมือใหม่แบบไม่รู้อะไรเลยก็มีแต่ว่าสนใจเรื่องการตัดเย็บใช่ไหมล่ะก็จะได้ทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเก็บเอาไว้ใช้เดี๋ยวแมวจะมาสอนแบบอื่นๆต่อไปก็เราก็ค่อยเอาแบบนี้เอาโครงสร้างอันนี้มาใช้กันนะคะเพื่อนๆก็ทำไว้ฝึกไว้บ่อยๆสร้างไว้หลายๆตัวก็ได้จะได้ชำนาญ นะคะตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้ไว้นะคะเราจะยังไม่ทำคออะไรทั้งนั้นทำแค่โครงเฉยโครงสร้างไว้เฉยๆเดี๋ยวเวลาเราจะเรียนคออะไรกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้มาเรียนกันนะคะดีไหมเอ่ยตัวนี้ดัดแปลงได้หมดนะเดี๋ยวเราไปดัดแปลงไปทำอะไรได้หมดเลยขอให้สร้างตัวนี้ให้เป็นก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาเรียนแบบอื่นต่อไปเดี๋ยวค่อยไปขยายเป็นคอต่างๆแล้วก็คอต่างๆปกต่างๆอะไรก็ว่ากันไป
เอาข้างมาเช็คนะคะจับตรงเส้นเอวให้เท่ากันนะคะโอเคนะเรียบร้อยก็คือตัดได้เลยเอาแหละนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยอันนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่าแม่แบบนะตัวนี้เป็นแม่แบบนะก็เดี๋ยวเวลาเราเรียนเราก็จะมีโครงสร้างตัวนี้เอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนแบบอื่นๆต่อไปคออะไรปกอะไรค่อยว่ากันอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นมาตรฐานเข้าลูกแบบสบายๆเรียบร้อยแล้วค่ะ